Wow, a lot of letters. เยอะมากเลยครูเดี๋ยวครูอ่านจดให้นะคะ Complete the conversation with the simple past tense or the past progressive. คืออะไรเนี่ย past progressive เหมือนกันไหมคะเหมือน past con ค่ะบางครั้งจะเรียกว่า past continuous บางครั้งจะเรียกว่า past progressive เหมือนกันนะคะform the verbs in the parentheses parentheses คือวงเล็บนี่เองให้เติมกริยาในวงเล็บให้ถูกต้องอาจจะเป็น simple past tense หรือเป็น past progressive หรือ past continuous นั่นเองต้องเลือกเติมเองค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุระหว่าง reporter ใครคะสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะคะ so this is a reporter ต้องเป็นวารีสุนทรสวรรค์นะคะรายงานจากสนามหลวงofficer คืออะไรคะเดานักข่าวน่าจะรายงานใครเอ้ยจะรายงานใคร sorry น่าจะสัมภาษณ์ใครคะ officer a policeman นะคะหมายถึงตำรวจได้ด้วยถึงอุบัติเหตุreporter ว่ายังไงขอสาสมัคร reporter 1คน reporter one person to be a reporter วันนี้ครูยังไม่ได้ยินเสียงใครถ้าไม่เป็น reporter ครูจะให้เป็น officer เพราะว่า reporter ถามประโยคเดียว officer ตอบ10ประโยคใครได้ไปที่ what's your name สายนภา right okay. สายนภาทิพย์เติมจะได้เหมือนกันทั้งห้องพอทิพย์ส่งไปให้สายนภาทิพย์โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปฟัง reporter ค่ะเมื่อ accident มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะเขาจึงใช้ past con ควบคู่กับ pastSimple นั่นเองเริ่มเลยค่ะ What was the cause of the accident officer One more One more กลับมาดูที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคเอาแต่เสียงแล้วกันเนาะWhat was the cause of the accident officer Well it looked like there were many causes First of all when the accident ไปดูค่ะให้มาคำว่า occur แปลว่าอะไรคะ occur แปลว่านั่นเรียนเปลี่ยนให้ครูเลยค่ะจะใช้ past con หรือ past simple ข้อแรก when the accident occur or was occurring นั่นเรียนไม่ต้องจดอันนี้ไปนะคะ I complete the conversation that's the direction คำสั่งไม่ต้องเริ่มที่ reporter กับ officer ค่ะอย่างเร็วMaybe the time is limited. นักเรียนไม่ทันแน่ๆเลยค่ะถ้าเรียนใช้เฉพาะตรงนี้พอค่ะ When the accident แล้วลอกออกไปข้อแรกเราตอบอะไร When the accident dot เห็น when ปุ๊บรู้แล้วบางคนบอกอ๋อง่ายมากปัญหาคือหนูอ่านคำนี้ไม่ออกค่ะ occur แปลว่าปรากฏค่ะ appear occur happen or something like that occur of whatoccupation รู้จักคำนี้คำเดียวแล้วค่ะ osmosis when the accident จดเฉพาะตรงนี้นะคะ because time is limited เวลามันจำกัดนะคะ when the accident occur past con หรือ past simple I move on ครูจะเลื่อนไปแล้วนะคะแล้วค่ะทีนี้ยาวเลยมีให้เติมกี่ที่คะ one two three four five six seven ไปเลยค่ะยาวเลยประโยคของเขา the driver drive much too fast sorry that you have to write all อันนี้ต้องเขียนหมดละค่ะถ้าเป็นอันนี้ลองดูค่ะอ
The story, or sorry, the conversation is about the accident. The car accident. I move on. Oh, teacher, it's too bad. ทำหน้าแบบฮึไม่รู้จะร้องยังไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำพร้อมครูเลยเพราะว่าเวลาจะไม่พอนะคะเดี๋ยวไปดูข้อนี้ข้อแรกเลยข้อแรกเลยนักเรียนครูให้คำว่าอะไรมาคะ occur นะคะนักเรียนจะได้ว่าอย่างไรข้อนี้ใช้ past simple หรือ past continuous past simple หรือ past continuous past simple นักเรียนสังเกตง่ายๆจากคำว่าอะไรคะ when หลัง when จะเป็น past continuous occur ในที่นี้จะเติม ed ค่ะมันเป็น regularOccurred. When the accident occurred, I'm sorry, occurred. สตรีที่ตัวหลังค่ะ ไปดูต่อมานะคะถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไรนักเรียนทำไปพร้อมกันก็ได้ค่ะแค่ทดสอบดูคำแรกครูให้ drive มาค่ะWhen อย่าลืมนะประโยคมันต่อกันมาใช่ไหม When อะไรคะ When the accident occurred the driver was driving ถูกต้องค่ะ was driving much too fast and while he กริยาที่ให้มาคือคำว่า drive while he คือให้คำว่า drive มาค่ะต้องเป็นอะไรคะหลัง while เป็น was driving good job ขณะที่เขากำลังขับเนี่ย he ประโยคต่อมาจะเป็นอะไรคะคำที่กูให้คือคำว่า speak จะเปลี่ยนเป็น spoke ถูกต้องค่ะเดี๋ยวหยุดดูนิดนึงหยุดดูนิดนึงนักเรียนประโยคสองประโยคนี้มาพร้อมกันใช่ไหมคะ and while he was driving hespoke to a client on his car phone client คือลูกค้าก็คือขณะที่เขากำลังทำไมขับอยู่เนี่ยก็ทำไม spoke to a client หันไปพูดกับลูกค้าทางโทรศัพท์อะไรเกิดขึ้นก่อนขับก่อนแล้วค่อยคุยโทรศัพท์เห็นไหมคะหลัง while เป็น past continuous อีกประโยคนึงเป็น past simple ต่อมาค่ะ when he อันนี้อันสุดท้ายแล้วคะกริยาที่ให้มาคือ see when heSaw good when he saw the pedestrian. Pedestrian ก็คือคนที่ข้ามถนน He immediately stepped the brake. คำนี้คือ brake ที่เราใช้กันนะคะ brake นั่นเองนะคะคำนี้ค่ะ B R A K E step แปลว่าเหยียบเขาทำไมคะนั่นเรียกจะใช้ was stepping หรือ stepped was stepping ข้อนี้ใช้ไม่ได้ค่ะต้องเป็น stepped.เพราะว่ามันเกิดพร้อมกันเลยเห็นปุ๊บเหยียบเลยนะคะ stepped นักเรียนใช้ was stepping ไม่ได้แปลว่าถ้าอย่างนั้นเขากำลังเหยียบเบรกไม่ใช่เห็นปุ๊บทำไมคะแตะเบรกเลยแหมเราไม่มีเวลาใส่ให้หมดทุกข้อเฉลยหมดทุกข้อนะคะเอาทบทวนค่ะ before the time's up วันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรนักเรียน past continuous versus past simple ก็คือการใช้ past continuous ควบคู่กับการใช้Past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมีข้อแม้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราจะใช้กับ past continuous ในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาซ้อนที่หลังใช้ past simple เชื่อม2ประโยคนี้ด้วย when และ while มีข้อแม้อย่างไร when และ while หลัง when อันนี้จำง่ายๆหลัง when จะเป็น past simple หลัง while จะเป็น past continuous โอเคคราวต่อไปถ้าสอบทำได้ไม่แน่ใจค่ะโอเคถ้ามีข้อสงสัยก็มาถามครู Thumbs up today right Thank you for your attention and your cooperation นะคะ attention ก็คือความสนใจความใส่ใจของนักเรียน cooperation คือความร่วมมือ and see you again tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้ขอประโยคที่นักเรียนแต่งเองโดยการใช้ past continuous versus past simple คนละหนึ่งประโยคนะคะเจอกันพรุ่งนี้ see you tomorrow take care bye bye